รู้ได้หลายทางรู้ได้ด้วยตาเห็นรู้ได้ด้วยได้ยินถึงแม้ไม่เห็นไม่ได้ยินก็ยังรู้ได้ในทางใจโดยหลักธรรมชาติการศึกษาทางตาทางหูหรือทางลิ้นทางกายทางจิตใจซึ่งเป็นทวารที่ให้เกิดผัสสะคือความรู้ถ้าหากว่าจิตใจไม่มีหลักผู้ที่จะตัดสินใจและที่ขาดนั้นมันก็เป็นไปที่ไม่มั่นคงถึงถูกก็ถูกไม่มั่นคงตรงก็ตรงไม่มั่นคงเพราะหลักไม่มั่นคงเหมือนกับเราเอาของไปตั้งที่มั่นไม่มั่นคงถึงของที่เราไปตั้งจะมั่นคงแค่ไหนก็ตามไม่อยู่บนพื้นฐานไม่มั่นคงแล้วของเรานั่นก็ไม่สามารถที่จะมั่นคงได้เพราะยังไม่เป็นตัวของตัวเองจะต้องอาศัยสิ่งอื่นอยู่หลักจิตใจของเราเมื่อยังไม่เป็นตัวของเราเองยังต้องอาศัยสิ่งอื่นอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องยึดจะต้องอาศัยจะต้องเลือกจะต้องหลักหาหลักที่มั่นคงถ้าเราไม่สามารถจะเลือกได้ด้วยสติปัญญาของเราเพราะยังไม่สมบูรณ์ยังไม่มีกำลังพอเราก็ต้องเลือกบุคคลที่เราควรเชื่อที่รับรองในความคิดความเห็นในการกระทำเราชาวพุทธทั้งหลายเราก็ไม่สงสัยในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในพระธรรมคำสอนของพระองค์และในพระอริยสงฆ์ผู้เชื่อฟังแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมถูกต้องที่พระพุทธเจ้ารับรองว่าเอสัพพควะโตสาวกสังโฆนี่เป็นสาวกของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธธรรมประสงค์เราควรยึดเป็นหลักเพราะฐานอันมั่นคงยึดพระพุทธเจ้านั้นก็ยึดปฏิปทาที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติพระองค์จังชี้มหาพระธรรมอีกเหมือนกับวักกะลิกไปติดในรูปของพระองค์อยากจะเห็นอยากจะนั่งเฝ้าดูอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักอีกในการดูเพียงพอเริ่มใจในพระองค์เพราะการได้เห็นรูปที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่เรียบร้อยทุกอย่างของพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่พอใจในการที่พระวักกะลิกยกย่องพระองค์และพระรูปพระโฉมของพระองค์โดยไม่เป็นประโยชน์หลักฐานในทางความเห็นในทางความคิดยังไม่สมบูรณ์ในด้านความคิดความเห็นของพระวักกะลิกพระองค์อยากให้วักกะลิกมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกเปลี่ยนแปลงจากความคิดเห็นอันนั้นทายเทเอาความคิดอันถูกต้องตามความจริงขึ้นมาอีกพระองค์ก็ดุว่าวักกะลิกมาดูอะไรกายเห็นกายอันของตถาคตอันเป็นของเน่าสกปรกผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์ชี้ไปแต่พระธรรมเพราะเหตุใดพระองค์ก็บอกว่าเราต้องหาหลักหาที่เคารพบุคคลไม่มีที่สิ่งที่เคารพไม่ดีเลยแม้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะพระธรรมพระองค์ก็ไม่มองเห็นสิ่งใดที่ควรจะเคารพพระองค์ก็พิจารณาเห็นพระธรรมในพระองค์สมควรที่เคารพเพราะฉะนั้นพระองค์ปฏิบัติไม่ล่วงเกินพระธรรมที่พระองค์ได้บัญญัติไว้
พระองค์ศึกษาก็ศึกษาโดยเคารพเวลาจะให้คนอื่นฟังธรรมที่พระองค์ทรงแสดงให้คนอื่นฟังพระองค์ก็แสดงด้วยความเคารพและก็เตือนให้ผู้ฟังมีความเคารพด้วยเพราะความเคารพนี่แหละทำให้จิตอ่อนจิตน้อมจิตรับได้ในคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าหากขาดความเคารพก็คือขาดความเชื่อขาดความเลื่อมใสจากความเคารพน้อยก็ความเชื่อก็น้อยถ้าความเชื่อน้อยความเคารพก็น้อยอาศัยซึ่งกันและกันความเชื่อกับความเคารพซึ่งเป็นอาศัยกิริยาที่อาศัยกันจากจิตใจที่แสดงออกจากจิตใจหรือพลังจากจิตใจของแต่ละบุคคลว่ามีสติปัญญาสามารถรับได้แค่ไหนรับได้สิ่งที่ละเอียดหรือสิ่งที่ปานกลางหรือสิ่งที่หยาบไว้เป็นสมบัติในจิตใจแค่ไหนหรือความเห็นที่ตรงนั้นได้น้ำหนักแค่ไหนเพียงไรอันนี้เตือนแสดงลักษณะในด้านแสดงออกกิริยาในกายวาจาในด้านความคิดเพราะเหตุนั้นเมื่อเราพูดถึงพระธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงมากหลายอย่างมีทั้งพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ทั่วถึงที่พระองค์ทรงแสดงทั้งหมดในพระไตรปิฎกแต่พระองค์ก็ไม่มีความประสงค์อยากจะให้ท่องจำได้รู้ได้ทั้งหมดพระองค์ยังรวบรวมหลักให้เราทั้งหลายยึดเป็นหลักในการตามกำลังตามโอกาสที่เราจะทำได้แต่ให้ถือเป็นหลักจริงๆหลักจริงๆนะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนหรือมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จมาจากใจท่านบอกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อใจดีแล้วพูดก็ดีทำก็ดียืนเดินนั่งนอนก็ดีแล้วท่านบอกไปทางคดีเมื่อใจไม่ดีแล้วพูดก็ดีทำก็ดีทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นติดตามสิ่งที่ไม่ดีนั้นเปรียบเหมือนเงาติดตามตัวเราแต่ทำดีแล้วท่านว่าเปรียบเหมือนล้อเกวียนติดตามโคที่เทียมแอบลากไปฉะนั้นโคเดินไปที่ไหนล้อก็หมุนตามไปที่นั้นเพราะฉะนั้นความดีก็ปรากฏขึ้นมีใจเป็นหัวหน้าความไม่ดีก็มีใจเป็นหัวหน้านี่ท่านแสดงโดยเจาะจงเพราะฉะนั้นเราอยากรู้เห็นความดีก็ให้มีสติระลึกใจตรวจดูใจของเราสังเกตที่ใจของเราจะได้เห็นตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้เวลาใจของเราดีก็สังเกตดูการยืนเดินนั่งนอนในริยาบถต่างๆการอยู่ร่วมกันการพูดจาตลอดถึงการงานที่เกิดขึ้นจากใจดีเราก็สังเกตได้จากตัวของเราเพราะมีอยู่ไม่ใช่ในตัวของเรามีแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดและความดีนั้นสามารถที่จะเห็นของคนอื่นได้อยู่ที่อื่นนำมาอบรมให้เป็นสมบัติของตนให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนได้ทายเทด้วยวิธีที่เราจะนำเอาเป็นนั่นเป็นเยี่ยงอย่างเพราะเราผู้เป็นสาวกไม่ใช่นิสัยพุทธภูมินิสัยสาวกคือผู้ปฏิบัติตาม
เพราะฉะนั้นเราก็จะปฏิบัติตามพระองค์ได้จะต้องเคารพในพระองค์หรือในธรรมของพระองค์ถ้ายังไม่สามารถเคารพเพียงพอเพราะความรู้ความเห็นของเรายังไม่สมบูรณ์ไม่สามารถจะยึดเอาเคารพตรงไหนไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นท่านจึงได้วางมรรคหนทางปฏิปทาให้ปฏิบัติเรายึดทางอันนี้แหละทางแปดแล้วก็รวมเข้ามาก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาสามอย่างก็มาอบรมสามอย่างเราตรวจได้คือกายวาจาใจของเราเราก็นำเอาหลักการอันนี้แหละมาเป็นหลักในการอบรมที่พระองค์ก็ชี้แนะทุกอย่างเป็นตัวอย่างแต่ธรรมนั้นมีมากแต่พระองค์เพียงแต่ชี้ตัวอย่างสัมมาทิฏฐิความเห็นอะไรคือเห็นขันธ์ห้ามีรูปมีกายเป็นต้นนี่ให้มาดูตรงนี้เห็นเป็นไตรลักษณ์ท่านอธิบายวิธีดูกายดูรูปด้วยวิธีหลายอย่างให้รู้ตามความเป็นจริงเพื่อจะได้สร้างปัญญาในเวทนาก็เหมือนกันในสัญญาในสังขารในวิญญาณเมื่อเราตั้งอบรมจิตให้เกิดสัมมาทิฏฐิตามที่พระองค์ชี้แนะพระองค์ว่าให้เจริญด้วยให้พยายามไม่ใช่ให้ทำครั้งเดียวให้พยายามด้วยสัมมาวายามะเพียรในทางที่ชอบก็เพียรเจริญสัมมาทิฏฐิเพียรบำรุงความเห็นเกี่ยวเนื่องด้วยกายนี้มันก็กลับเข้ามาอยู่ที่หมุนเวียนพันหลักอยู่ที่ไม่ใช่เปลี่ยนไปที่สติระลึกสัมมาทิฏฐิระลึกจิตที่ให้เกิดเป็นต่อตามที่ตัวเองได้ทำไว้ติดกันติดกันสมาธิตั้งมั่นชอบก็ให้ความเห็นนั้นตั้งมั่นเพื่อจะนำมาใช้เวลาสิ่งที่ไม่ชอบซึ่งเป็นผู้แข่งท่านเรียกว่ากิเลสเนี่ยของแฝงหรือเรียกว่าสมุทัยเรียกว่าตัณหาที่จะมาเปลี่ยนแปลงความเห็นของเราให้ไปทางที่ผิดเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีสมาธิกำกับเพื่อให้มั่นคงทีนี้การงานที่เราใช้เราก็ต้องอาศัยขันอาศัยขันก็ต้องอาศัยรูปอาศัยกายเพราะฉะนั้นความคิดก็ดีความดำริความเห็นก็ดีต้องกำกับกายอีกกำกับวาจาอีกในการเคลื่อนไหวเพราะเราจะต้องเลี้ยงชีพชีวิตอยู่ได้ด้วยการงานการงานก็มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเพราะฉะนั้นจะเอาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่แหละมาอบรมการกระทำควบคุมให้กระทำชอบพระองค์ไปชี้แนะว่ากระทำไม่ชอบมีอะไรบ้างในทางที่ผิดเพื่อให้เราละเราเวทเราก็ได้รู้ได้เข้าใจถ้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ท่านแสดงไว้โดยย่อๆคือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดทางกายหรือประพฤติอาชญากรรมวาจาก็พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อ
ทางใจกระโมบเพ่งเล็งอยากได้เข้าของของบุคคลผู้อื่นพยาบาทมีความเห็นผิดไม่ถูกต้องนี่มีความเห็นผิดก็ต้องอบรมความเห็นในสัมมาทิฏฐิในการงานก็อบรมด้วยจิตใจที่มีความดำริชอบจากสัมมาทิฏฐินั่นเองการปฏิบัตินั้นก็พัวพันอยู่ในนี้ทางออกจากทุกข์ถ้าเรารู้แทงตลอดในหลักการที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วสมุทัยซึ่งมาจากความโลภความโกรธความหลงหรือมาจากอวิชชาอะไรก็ตามแต่เมื่อเราสร้างปัญญาความรู้ชอบที่สมบูรณ์แล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นค่าศึกต่อความรู้สิ่งเหล่านั้นมีอวิชชาเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายอาศัยอวิชชาเหมือนกับผู้ร้ายอาศัยในความมืดเมื่อเราสร้างความสว่างขึ้นมาเห็นตลอดเวลาแล้วมันก็มาทำงานไม่ได้สำเร็จไม่ได้เมื่อเราสร้างความเห็นชอบที่สมบูรณ์ความดำริชอบเพื่อทำงานให้สมบูรณ์ไม่มีที่ปกปิดไม่มีที่ลี้ลับวิจัยการอย่างจริงจริงแจ่มๆจิตก็หลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นท่านแนะบอกว่าเมื่ออวิชชาดับไม่เหลือเลยโดยประการทั้งปวงสังขารทั้งหลายก็ดับสังขารดับเพราะอวิชชาดับอวิชชาดับเพราะวิชชาสัมมาทิฏฐิอันเห็นชอบที่ได้ประกอบไว้อย่างสมบูรณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกับสว่างเกิดขึ้นแล้วมืดมาตั้งกี่พันปีหมื่นปีอสงไขยปีก็ตามหายไปในพริบเดียวเมื่อสว่างเกิดขึ้นอวิชชาที่ดองอยู่ในจิตใจนานประมาณเท่าใดเมื่อวิชชาสมาธิเกิดอย่างสมบูรณ์พร้อมแล้วมันก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าสงสัยได้ยินคนนั้นว่าอย่างนี้คนโน้นว่าอย่างนี้อาจารย์นั้นว่าอย่างนี้อาจารย์นั้นเอาสมาธินี่แหละเป็นอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าว่ายึดธรรมังสนังกถามิเป็นเนติเป็นแบบฉบับพระธรรมก็ทำเป็นของพระองค์หรือพระองค์ก็ประอาศัยสัมมาทิฏฐินี่แหละเพราะฉะนั้นพระสงฆ์สาวกก็ประพฤติตามธรรมคือเห็นตามพระองค์ก็เห็นสัมมาทิฏฐินี่เองท่านปฏิบัติธรรมทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามพระองค์ก็รับรองว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีกายก็มีความเห็นไม่มีอะไรปกปิดสมบูรณ์วาจาก็ไม่มีความปกปิดทั้งเหตุทั้งผลเพราะมันปรากฏชัดเพราะเราได้ผ่านมาแล้วเราผ่านได้การในการปฏิบัตินั่นเองมันชัดแล้วเราก็เชื่อได้ยึดมั่นได้มั่นคงได้แต่เราเชื่ออย่างมั่นคงเราจะแนะนำเพื่อนฝูงสั่งสอนก็สั่งสอนอย่างมั่นคงจากความมั่นคงในจิตในใจที่ได้ปฏิบัติที่ได้ผ่านมาสดสดร้อนร้อนในตัวของตัวเองอาศัยความเชื่อตามทำตามปฏิบัติตามทำให้สมบูรณ์ตามก็ย่อมปรากฏย่อมเห็นขึ้นได้ทุกคนไม่เลือกวัยหญิงไม่เลือกวัยชายเพราะขันห้าเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นอย่าผูกติดอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าเมาอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าเมาเราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิให้เห็นทำลายความละเอียดและทั้งหมดเมานั่นเรียกว่าเครื่องดองท่านอุปมาและรูปเปรียบในของภายนอกให้เรารู้แต่จิตใจมันเมาก็เพราะอะไรก็เพราะอวิชชานี่อวิชชาสวะท่านเรียกว่าอวิชชานี่เป็นเหมือนเครื่องเมาเครื่องดองทำให้จิตใจมืดเหมือนคนเมาเมื่อเมาขึ้นมาแล้วมันไม่มีสติไม่รู้เนื้อรู้ตัวกิริยามารยาทพูดจาภาษาก็ไม่รู้ตัวเพราะความไม่รู้ตัวนี่ท่าน
เป็นคนเมาเมื่อเมามันหายไปแล้วความรู้ตัวความละอายก็มีขึ้นมานี่เมื่อเมามันหมดแล้วฉันใดสิ่งที่ดองอาสวะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะสามอย่างนี่มาดองจิตใจของเราไม่ให้รู้หนทางไม่รู้อริยสัจไม่รู้ธรรมที่ทางที่จะออกได้ความไม่รู้ท่านเรียกว่ามืดและอวิชชาอุปมาเหมือนกับมืดที่มองอะไรไม่เห็นแท้จริงมันก็ไม่เหมือนมืดที่ละข้างมองข้างนอกคือมันมืดในใจนี้เองมันเมาในใจนี้เองเรียกตามสวะภวาสวะอวิชชาสวะนี่อาสวะนี้จะออกได้จากที่มืดนี้ได้ก็เพราะสัมมาทิฏฐิทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์สัมมาสังกัปโปนี่สองอย่างเราตั้งเป็นหลักอันนี้แล้วสัมมาทิฏฐิเราก็เอามาอบรมความไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะเราเห็นความแก่ความเจ็บความตายให้เกิดความขมักขม้นภาพเปลี่ยนเพื่อให้ได้ความรู้สิ่งที่ยังไม่รู้ต่อไปอีกให้เกิดความดำริขึ้นมาที่เริ่มที่จะกระทำมุ่งมั่นจะกระทำเพราะสมาทิฏฐิความเห็นมันนุนหลังให้เกิดสมาความดำริความดำริที่ชอบนี่เป็นเหตุให้เกิดการกระทำเมื่อมีการกระทำอันชอบควบคุมแล้วเป็นเหตุให้เกิดผลหนาต้องทำอย่างจริงจังทำเล่นๆมันก็ขาดวักขาดตอนมันก็ไม่ได้ความมันเราอ่านหนังสือเขาเขียนเรื่องไปตามระดับเราไปอ่านตรงนั้นแถวหนึ่งตรงนี้แถวหนึ่งมันจะได้ความอย่างไรอ่านวันยังค่ำก็ไม่ได้ความวันยังค่ำถ้าเราอ่านไปตามระดับสังเกตไปตามระดับต้องที่ผ่านไปก็เราเห็นในตัวของเราเองรู้ในตัวของเราเองเราก็สามารถเชื่อได้ในเรื่องนั้นมันก็ต่อเนื่องกันมาการปฏิบัติต้องต่อเนื่องอย่างนี้ต้องมีมารยาทต้องเคารพต้องเรียบร้อยในทุกอย่างต้องสมบูรณ์ไปด้วยกายวาจาใจไม่ใช่สักแต่ว่าทำสักแต่ว่าถือสักแต่ว่าเคารพต้องเอาอย่างจริงจังเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นของจริงถ้าเราไม่ทำจริงแล้วจะไม่ของจริงจะไม่สมบูรณ์แก่ตัวของเราถึงเกิดมันก็ไม่สมบูรณ์กระท่อนกระแท่งเมื่อเราอ่านหนังสือไม่ตามเรื่องให้ตลอดไปอ่านตรงนั้นตรงนี้เวลาจะเอามาใช้ไปใช้ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธทั้งหลายพึ่งสำเนียกและลึกให้เข้าใจเมื่อได้ยินได้ฟังได้จดจำมาในดีตั้งใจปฏิบัติตาม